มาดูกันค่ะใน EP นี้เราจะมาอัปเกรดงานของเราให้ดูดีดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยเทคนิคการใช้แอนิเมชันค่ะหรือการเคลื่อนไหวโดยปกตินะคะงานของเรามันก็จะนิ่งๆแบบนี้เลยเวลาเปิดนำเสนอหรือว่าเปิดเป็นวิดีโอนะคะอันดับแรกให้เรากดไปที่คำว่าเคลื่อนไหวค่ะโดยให้เราเลือกรูปแบบที่เราต้องการให้ขยับได้เลยค่ะอย่างเช่นเราจะเลือกให้แผ่นนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างก็จะค่อยๆแผ่นไปด้านนี้อย่างเช่นเราจะให้น้องกระต่ายเราเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่น้องกระต่ายแล้วเราก็กดคำว่าป๊อปค่ะเห็นไหมคะแค่นี้น้องกระต่ายเราก็จะเด้งขึ้นมาตัวเดียวแล้วค่ะแล้วเราลองทำที่ตัวอักษรบ้างนะคะกดเข้าไปลองเป็นพิมพ์ดีดเห็นไหมคะน้องกระต่ายจะก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ดีบค่ะ